สรุปนะครับผมฝาครอบเลนนะครับผมจำเป็นหรือเปล่าแล้วก็สำหรับ iPhone 13 Pro เนี่ยสีเซียร่าบลูเนี่ยซื้อมา4อันนะครับผมสีไหนมันจะสวยกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาลองเทียบให้ครบเลยครับไปว้าวถามหลายคนที่เจอนะครับว่าที่จะซื้อฝาครอบเลนดีหรือเปล่าแล้วก็ยี่ห้อไหนมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับแบรนด์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของฝาครอบเลนก็แล้วกันนะครับชื่อยี่ห้อก็คือ iMod นะครับใครหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะครับผมอันนี้ก็มีขายอยู่หลายที่เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับติโอจะมาลองเทสให้ดูว่าฝาครอบเลนนะครับผมก่อนใส่แล้วถ่ายรูปกับหลังใส่แล้วมันถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนไปบ้างยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตัววงแหวนรอบๆนะครับผมแม่มันจะมีหลายสีนะครับในฝั่งของเครื่องที่ติโอซื้อมานะครับผมเนี่ยจะเป็นสีเซียร่าบลูนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยใส่สีไหนคิดว่ามันจะเวิร์กกว่ากันเดี๋ยวจะเทียบให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆเลยนะครับผมรวมไปถึงมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแล้วใส่เนี่ยมันจะใส่ยากขนาดไหนเอาแบบตรงๆเลยแบบว่าไม่ได้รับงานสปอนเซอร์ใครมาแบบพูดตรงๆเลยว่าติดง่ายติดยากเอากันแบบเรื่องจริงเลยป่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับไหนยังไงใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดติดตามไว้ด้วยกันละกันนะครับผมเพราะว่าจะได้มาเจอเรื่องดีๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าว่าสีไหนก่อนทีมงานเอาสีไหนก่อนดีเซียร่าบลูใช้กับเซียร่าบลูก่อนมาโอเคเซียร่าบลูไปเซียร่าบลูก่อนอื่นเดี๋ยวมาให้ดูข้างในกันก่อนนะครับว่าในแต่ละอันเนี่ยเขาแกะออกมาแล้วมันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเลยว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยสีแรกเป็นเซียร่าบลูก่อนนะมาด้านในนะครับก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะฮะมาให้นะครับผมมีแน่นอนมีวงแหวนนะครับมีวงแหวนว่ะเขาเรียกว่าฝาครอบเลนโอ้แล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนเป็นพวกเทปกาวสำหรับติดนะครับผมแล้วก็พวกตัวทำความสะอาดต่างๆนะครับป่ะเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะครับยิงมีทีมงานเคยติดแล้วนะครับแล้วบอกว่าติดค่อนข้างยากเลยใช่ไหมมันมีอยู่หนึ่งอย่างมันยากกับฝีมือเขาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะตีโดเคยติดแล้วนะครับตีโดเคยติดแล้วอย่างแรกเดี๋ยวมาขอทำความสะอาดก่อนนะก็อย่างแรกก็ทำความสะอาดเลนของเราก่อนนะมันจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยเหมือนเป็นลายตามรูกล้องของเรานะครับมีมาให้หลายอันเลยเผื่อว่าใครฝีมือไม่ถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นเจอแล้วครับนี่ออกมามันจะเป็นรูแบบนี้นะจะมาลองติดดูนะครับคือติดตรงรูกล้องนะครับผมตัวพลาสติกใสตัวนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงนะถ้าติดผิดตำแหน่งไอ้ตรงรูไมโครโฟนของเราจะถูกแผ่นพลาสติกตรงนี้บังไปนะครับจะโดนสติ๊กเกอร์บังไปแล้วบางทีการถ่ายเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับก็อย่าลืมดูรูตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็กดนะครับกดแผ่นพลาสติกให้มันแนบชิดนะปึ๊บถามว่ามัน 100% ไหมก็ไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเลนส์มันเป็นแค่ฐานรองนะครับสิ่งที่น่าลุ้นคือไอ้ตัวแถบนี้ต่างหากยังไม่รู้เลยว่าการทำงานของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอ่ะเราดึงตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ติดตรงไหนครับในเลนส์ติดตรงเลนส์ใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเราแกะเลนส์ออกมาก่อนนะปั๊บตรงนี้นะแต่ละเลนนี่เหมือนก็จะไซส์เท่ากันนะครับนี่นะแต่ละอันเนี่ยมันมีพลาสติกสติ๊กเกอร์สีรอไว้ให้อยู่แล้วนะปุ๊บเราก็แค่ดึงมันออกมาทุกอันเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับทุกอันเนี่ยเท่ากันหมดเลยเหลือแค่ว่าตัวของเราเนี่ยดึงมันเพิ่มมาอย่างนั้นทำความสะอาดอีกนิดหน่อยก็แล้วกันก็แค่นี้ก็ง่ายนะเดี๋ยวลองดูอันนี้อันเดียวอยู่ครบ3อันมันจะยากจะง่ายยังไงนะประเด็นคือเราติดไปด้วยแล้วเราก็โม้ไปด้วยนะครับผมน้ำลายมันโดนเลนกล้องนะตอนเราติดปุ๊บก็กดๆไปนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะ
โอเคประมาณนี้นี่เสร็จแล้วเอาจริงๆเนี่ยไออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขาให้มานะครับก็ถือว่าให้มาเป็นตัวสำรองค่อนข้างเยอะไอตัวสก็อตเทปตัวนี้ด้วยเหมือนกันไม่ได้ใช้เลยน่าจะเป็นตัวสำรองมากกว่าเพื่อดึงออกแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมโอเคตัวสำเร็จนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรื่องผลลัพธ์ของการถ่ายภาพเดี๋ยวจะแยกออกไปนะว่าก่อนติดกับหลังติดเนี่ยภาพจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าหลังติดแล้วนะครับสีเซียร์บูของ iMOS นะครับผมเขาบอกว่าตัวคุณสมบัติของiMOS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสแตนเลสของขอบตัวเลนส์กล้องตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นสีเดียวกับตัวของข้างของตัวเครื่องของสีนั้นๆเลยนะครับเขาเหมือนแบบว่าเทียบสีมาให้แล้วนะดูนะฮะดูตรงนี้นะแล้วก็ดูตรงเลนส์กล้องนะครับมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับและก็อีกหนึ่งอย่างของตัวฝาครอบเลนส์ iMOS ตัวนี้นะครับผมตัวกระจกของเขานะครับเขาบอกว่าจะเป็นแซฟไฟร์แซฟไฟร์คุณสมบัติของเขาก็คือทนรอยขีดข่วนได้เยอะมากๆต้องบอกก่อนนะว่าทนรอยขีดข่วนนะครับแต่เรื่องของแรงกระแทกอันนี้เนี่ยไม่การันตีว่ามันจะทนแรงกระแทกได้เยอะกว่าแต่แน่นอนว่ามันมีอะไรคอยรองรับก่อนที่จะไปถึงเลนส์กล้องจริงๆของเราอ่ะมันย่อมดีกว่านะครับคือก่อนหน้านี้ติโอก็มีติดของแบรนด์อื่นไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าตัวขอบเหล็กตรงนี้นะครับขอบโลหะตรงนี้เนี่ยสีเขาจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นสีแบบแนวด้านๆมากกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแนวแบบโลหะเงานะครับผมและอันนั้นอ่ะแตกค่อนข้างง่ายที่ลองไปก่อนหน้านี้คือใช้ไม่นานก็ปุ๊บเอ้ยเผลอไปชนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะก็แตกไปนะครับผมแต่ถามว่าถ้าคนที่รักษาตัวมือถือของเราดีๆเนี่ยจำเป็นไหมสำหรับติโอเนี่ยก็เสียวๆนิดนึงเวลาเราถือไปแล้วเราสะบัดกวัดแกว่งอะไรในส่วนของเคสต่างๆเนี่ยมันก็จะทิ้งรูแบบนี้ไว้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะไปชนขอบตรงขอบโต๊ะอะไรแล้วมันอาจจะโดนเลนกล้องเราได้นะครับผมแต่สิ่งนึงที่สบายใจได้นั่นก็คือถ้าเลือกเป็นแซฟไฟร์แล้วนะครับแซฟไฟร์เนี่ยก็จะทนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างเยอะแซฟไฟร์เนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับตัวในฝั่งของตัวเลนกล้องเลยนะครับตัวกระจกหน้าของตัวเลนกล้องเนี่ยก็จะเป็นแซฟไฟร์อยู่แล้วเหมือนกับเป็นกระจกของ Apple Watch ที่เป็นซีรีส์สแตนเลสนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็ชัดเจนติดมาให้แล้วนะครับแต่อาจจะไม่เนียนในเรื่องของพลาสติกนะเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของและเซียร่าบูเทียบกับสีอื่นอันไหนจะสวยที่สุดนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปดูสีอื่นๆนะครับผมแวะนิดนึงในฝั่งของตัวสีทองนะครับผมสีทองตัวนี้ของ iMOS เนี่ยเขาทำออกมาเป็น2สีนะครับ2เฉดนะมันจะเป็นทองที่เป็นแบบเหมือนตัวเครื่อง iPhone 13 Pro เลยนะครับเป็นเงาเงาเงินๆเหมือนเป็นของขอบตัวเครื่องสแตนเลสของ iPhone 13 Pro สีทองเนาะกับอีก1อันเขาก็ออกมาเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเหมือนสีทอง 18K อันนี้นะครับก็จะเป็นทองนะครับผมเป็นทองแบบออกเหลืองกว่าอ่ะให้เทียบให้ดูให้เห็นให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าให้เห็นชัดเจนมันก็จะประมาณนี้เป็นของ 18K เนี่ยจะออกเหลืองๆแต่อันนี้มันจะออกแบบทองอมชมพูนิดนึงดูอมทองเบาๆนะไม่ได้ตะโกนว่าทองไม่ได้ตะโกนแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นทองอันนี้แบบทองนะฮะผมอันนี้แล้วแต่เลือกเอาแล้วกันว่าจะเลือกสีไหนได้เดี๋ยวมีคนถามเรื่องเคสแน่เลยอ่ะเรื่องเคสเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยอันนี้ก็เป็นของซาโต้เคสเด้อใครอยากได้ก็ทักไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเห็นว่าลิงก์ด้านล่างจะเป็นของชี้เป้าเนี่ยจะเป็น Exclusive กับเคสของซาโต้เคสเนาะก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับเผื่อมีคนถามกันเยอะนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ทายก่อนติดกับถ่ายหลังติดมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเลยผลลัพธ์นะครับผมที่ดูเทียบมาด้วยตาเปล่านะก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกนะครับเหมือนกับไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่ากระบวนการติดของเราว่าเราเช็ดทำความสะอาดเลนดีไหมด้วยหรือเปล่านะครับผมถ้าบางทีตอนที่ติดไปแล้วเผลอพูดไปเยอะนะครับหรือมีฝุ่นติดไปหรือน้ำลายเราไปเผลอเคลือบตัวหน้าเลนตัวนี้มันอาจจะมีความเพี้ยนอยู่บ้างอันนี้เราก็ลองเช็ดไปดูก็แล้วกันนะครับถ้าดูตาเปล่าของติโอเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าให้ตัวเองมีในเรื่องของเผลอเลอค่อนข้างบ่อยนะครับถือไปนั่นไปนี่แล้วเราใส่เคสที่มันก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับอันนี้เนี่ยติดไว้บางทีก็อาจจะอุ่นใจมากกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองมั่นใจอยู่แล้วเฮ้ยพี่ไม่ต้องกลัว
ไม่คิดว่าเอามือไปชนอะไรอยู่แล้วแล้วเราใช้มือถืออย่างทนุถนอมอย่างมากนะครับผมก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทนะแต่ถ้าบางคนชอบความซื้อความสบายใจเพิ่มจ่ายเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทมันก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็คุณภาพในการถ่ายภาพออกมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เลยละกันว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบหรือจะซื้อหรือไม่ซื้อก็มารีวิวให้ดูละกันว่ามันมีคุณภาพแตกต่างกันไหมถ่ายภาพเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าเป็นสีเซียร์บูเนี่ยติดแต่ละสีอันไหนมันจะสวยมากน้อยกว่ากันก็เป็นตัวเลือกคนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเหมือนกันหมดมาดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจได้นะครับผมส่วนช่องทางในการซื้อไอ้ตัวนี้เนี่ยไอมอสตัวนี้นะครับผมก็สามารถทักไปได้ทางชี้เป้าที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมตรงนั้นก็เห็นว่าเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ซื้อว่าชี้เป้าไปทางไหนก็ลองทักไปดูก็แล้วกันนะครับผมใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วนะครับผมมีเพื่อนสงสัยว่าเฮ้เราจะควรจะติดอะไรยังไงดีไหมนะครับผมแชร์ไปบอกเพื่อนด้วยก็แล้วกันรวมไปถึงว่าเพื่อนหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่ามีกี่สีแล้วใส่กับเซียร่าบูอันไหนจะสวยกว่าซึ่งเป็นสีที่ฮอตฮิตเนาะโอเคนะครับผมฝากแชร์ไปบอกเขาด้วยนะครับผมใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribeฝากกด Subscribe ให้ตีโอด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อาตีรีวิวก็ประมาณนี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่อยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมย้ำอีกรอบหนึ่งกดติดตามไว้ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับ